สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าเต็นท์รถวอร์เซคาทุกท่านนะวันนี้คลิปนี้มาพบกับเรานะครับวีรีวิว300องศา EP ที่14ครับคลิปนี้เรามาดูรถนวัตกรรมตัวใหม่ครับของค่ายมาสด้าคำว่านวัตกรรมตัวใหม่แต่ณตอนนี้กลายเป็นรถยนต์มือ2แล้วฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องรถยนต์มือ2วัวเชคาของเราด้วยนะครับและที่สำคัญฝากทุกคนติดตามเพจ Facebook รถยนต์มือ2วัวเชคาด้วยมีรถสวยๆให้ลูกค้าเลือกมากมายในเพจของเราเลยฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับคันข้างหลังผมเนี่ย Mazda 3ตัวใหม่ Sky Active ปี2020ลูกค้ารายเก่าคนเก่าเบื่อแล้วเอามาขายออกคันใหม่ไปแล้วครับและคันเก่าคือคันใหม่ของเรานี่แหละมาจอดที่ข้างหลังผมแล้วสีตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ดด้วยเป็นสีเทาที่อยู่ในซุปเปอร์คาร์แต่วันนี้จับสีเทาแบบนี้เข้ามาใส่ใน Mazda 3และยิ่งสวยไปกันใหญ่เลยลูกค้าครับคือโมเดลแบบนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ใส่สีเทาเข้าไปเนี่ยโอ้โหโคตรสวยเลยครับพี่แล้วเทคโนโลยีคันนี้เยอะมากตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะฮะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังกล้องรอบคันกล้องท็อปรอบทิศทางเลยและยิ่งพิเศษไปกว่านั้นนะครับตัวรถคันนี้นะใส่แม็กแต่งมาให้ด้วยยิ่งเข้ากับสีตัวรถเลยนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวสภาพกันหน่อยดีกว่านะครับว่าตัวรถคันนี้สภาพความสวยงามเขาสวยงามขนาดไหนและเราจะรีวิวในเรื่องของเทคโนโลยีเท่าที่ผมจะสามารถรีวิวได้นะเอาที่ผมรู้แต่ผมว่ามันมีมากกว่าที่ผมรู้เดี๋ยวผมจะอธิบายที่ผมรู้ทั้งหมดในคลิปนี้ครับเริ่มจากรีวิวสภาพก่อนนะฮะสภาพเจ้ารถคันนี้ดูจากผิวพันธุ์ของเขาก่อนครับสีผิวของเขาโอ้โหพี่ครับนี่คือสภาพสีผิวของรถปี2020ครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยฮะวันนี้ถ้าเกิดคุณตัดสินใจที่เอารถคันนี้นะครับเหมือนคุณซื้อรถป้ายแดงไอที่เป็นเม็ดหยดน้ำตรงนี้คือฝนฮะนี่ตอนนี้ฝนตกอยู่นะเรารีวิวท่ามกลางสายฝนนะครับสีรถของเขาเป็นสีเทานะไฟหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำเงานะครับแต่ผมว่ามันเริ่มหนักแล้วไอ้มินหนักแล้วกูว่าหนักแล้วยังได้ไหมกล้องยังได้อยู่ไหมถ้าเกิดกล้องไม่ไหวแล้วบอกนะข้างหน้านะฮะไฟหน้าเขาเนี่ยเป็นวงแหวนกลมๆเล็กๆฮะเป็นวงกลมเล็กแล้วเป็นโปรเจคเตอร์คือไฟโคตรสวยเลยลูกค้าไฟตัวใหม่เนี่ยที่เขาไมเนอร์เชนมาโคตรสวยเลยเป็นไฟแบบตาคล้ายตาเหี่ยวอ่ะแต่เป็นตาเหี่ยวแบบอติน้อยอ่ะตาเล็กๆแล้วสีดำตัดกับสีเทาฮะโอ้โหแล้วมีลิ้นสีดำโผล่มากระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นี่เรดาร์ถ้าเกิดโลโก้มาสด้านะลูกค้าลองสังเกตดูนะถ้าโลโก้มาสด้าของเขาเป็นกระจกแบบนี้ฮะคือมันเป็นตัวที่รับเรดาร์ว่าระยะห่างของคันหน้าควรรักษาที่ไหนตัวนี้ทำได้เซ็นเซอร์มี1นะนี่ตรงกันชนนะแล้วก็มีกระจังหน้าซ่อนไว้ด้วยนะ1 2 3และ4ครับเซ็นเซอร์หน้ามี4จุดฮะชุดแต่งรอบคันใส่แม็กมาให้แล้วชุดหนึ่งสีสันใสสวยมากอ่ะมาเร็วหน่อยฮะฝนมาแล้วครับตัวทีเด็ดกระจกข้างไฟเลี้ยวซ่อนแบบบิวอินนี่ต้องบอกงี้ไฟเลี้ยวซ่อนแบบบิวอินนี่คือดีไซน์ของ Mazda 3นะครับอ่ะมาเร็วๆเลยฮะอู้ตามจริงนี่ฝนไม่น่าเร่งผมเลยนะคันนี้อยากแบบเน้นๆนะเดี๋ยวไปไวๆครับให้ลูกค้าเห็นก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดฝนหยุดแล้วเดี๋ยวผมขี้เกียจนะไม่มาถ่ายไม่ได้วันนี้ต้องถ่ายจะขายของจะขายรถฝนทำอะไรผมไม่ได้นี่เดี๋ยวเขาหน้าไปซื้อกล้องแบบกันน้ำโอเคไหมไฟท้ายมาด้า3โคตรสวยโคตรสวยผมยืนยันเลยวันนี้นั่งยันนอนยันเมื่อวานนะผมขออนุญาตยอมรับตรงๆคือผมยืมรถคันนี้ขับไปทานอาหารกับเพื่อนดึกแล้วประมาณทุ่ม2ทุ่มกลับมาขึ้นรถเดินกดปลดล็อกมาโอ้โหไฟท้ายเจ้าสว่างขึ้นมาก่อนเป็นLEDสีแดงโอ้โหสวยมากลูกค้ากลางคืนนี่โคตรสวยเลยแล้วสังเกตนะไฟท้ายเนี่ยพยายามทำให้มันโฉบเฉี่ยวเหมือนไฟหน้าแล้วนะครับดูเห็นไหมฮะปกติไอ้คิ้วอย่างเนี่ยคิ้วแบบนี้มันจะเกิดที่ไฟหน้ารถแต่ว่าไฟท้ายเนี่ยเริ่มนะฮะทำให้เหมือนดวงตาขึ้นเหมือนไฟหน้ารถแล้วสปอร์ตมากขึ้นสวยงามมากขึ้นเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูท้ายรถหน่อยนะไปเร็วๆนะครับมีพยางมาให้ทุกอย่างอยู่ในสภาพใหม่หมดนะใหม่หมดน็อตเนิร์ดหัวไม่ขยับนะไปเร็วนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวภายในด้วยตะเข็บเดิมทุกอย่างเดิมหมดเอาอย่างว่าคันนี้ไม่เคยเกิดเหตุรถสวยปิ๊งปี2020พี่จินตนาการเองว่าสวยงามขนาดไหนสวยปิ๊งอ่ะข้างในเข้าข้างในเลยโอเคครับนี่ผมสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะฮะแอร์เย็นเพลงเพราะภายในใหม่แล้วดูฮะโอ้โหไม่รู้จะพูดตรงไหนก่อนเลยลูกค้าจริงๆพูดตรงๆเลยขึ้นมาในรถนี่เดี๋ยวผมขอเรียบเรียงขั้นตอนว่าจะพูดช็อตไหนก่อนดีนะคือมันพูดไม่ถูกเลยลูกค้า
ปกติผมจะเอ้ยพูดเจ็ดไรพูดแต่นี่มันแย่งกันอ่ะคือของตรงนู้นก็สวยของตรงนี้ก็เด่นมันแย่งกันเข้ามาในสายตาผมแล้วผมยังไม่รู้จะพูดอะไรก่อนเอาทีละอย่างนะผมเอาที่ใกล้ตัวผมก่อนแล้วกันแล้วที่ใกล้ตัวผมเป็นพวงมาลัยครับสภาพนี่คือปี2020ลูกค้ามันใหม่อยู่แล้วแต่ผมอยากให้ดูดีไซน์นะครับบางท่านอาจจะแบบเฮ้ยอยากได้มาสด้าแต่ยังไม่เคยเข้าไปดูตัวจริงในโชว์รูมนะครับว่าของเขาสวยขนาดไหนวันนี้ลองมีโอกาสได้ดูในคลิปผมแล้วความรู้สึกส่วนตัวนะครับความรู้สึกของผมเนี่ยว่ามาสด้าตัวใหม่เขาดีไซน์แบบนะครับของพวงมาลัยตัวใหม่ออกมาได้สวยมากและความรู้สึกผมมองว่ามันคล้ายกับรถยุโรปเลยรถยุโรปตัวใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นเบนซ์ BMเขาจะออกแบบก้านพวงมาลัยตรงนี้ให้มีขนาดเล็กนะครับก้านพวงมาลัยนี้ให้มีขนาดเล็กแล้วปุ่มเนี่ยสามารถปรับหรือคอนโทรลได้เยอะมากๆผ่านก้านพวงมาลัยนะครับแล้วตัว Mazda ตัวนี้ก็ทำได้เหมือนรถยุโรปเลยซึ่งก้านตัวนี้มีขนาดเล็กมากนะครับแต่ปุ่มคอนโทรลของเขาเนี่ยคอนโทรลได้เยอะมากเลยแต่ละข้างนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มคอนโทรลเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะฮะปรับวอลลุ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้เปลี่ยนแท็กนะครับเปลี่ยน AM FM เนี่ยผ่านฝั่งทางซ้ายได้เลยทางขวานี่จะเป็นระบบควบคุมในการขับขี่อันนี่อันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นระบบการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัตินะครับเพราะคันนี้ผมขับเป็นเมื่อวานเดี๋ยวผมพูดได้ดูว่าชัดไหมฮัลโหลครับเสียฮัลโหลหลังเอ้ยฮัลโหลครับกูไลฟ์ถ่าย YouTube อยู่หลังโอเคครับโอเคนี่หงอกกล้องเลยเนี่ยโอเคครับครับอันนี้ก็จะเสียงออกลำโพงเลยนะครับรับปุ๊บผมพูดเนี่ยชัดผมไม่ได้เอาปากผมไปที่ตรงไหนเลยเห็นมั้ยฮะผมนั่งอยู่ของผมปกติอะทำเสียงปกติทุกอย่างชัดหมดนี่คือการพูดคุยโทรศัพท์ผ่านมาด้าสามคันนี้นะครับทางขวามือตะกี้ต่อนะฮะขวามือเนี่ยเป็นระบบคอนโทรลการขับขี่เขาสามารถปรับได้ว่าเราจะรักษาระยะห่างจากคันหน้าเท่าไหร่นะเนี่ยรักษาความเร็วรักษาระยะห่างคือรถคันนี้ผมเคยไปทดลองเทสแล้วระบบการขับขี่แบบครูซคอนโทรลของเขานะสมมติว่าคุณเซตอยู่ที่ความเร็ว80ถ้าเกิดมีคันหน้าเนี่ยฮะเขาขับความเร็วช้าลงต่ำกว่า80สิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามันอยู่ในรักษาระยะห่างที่เข้าที่เราเซตไว้เนี่ยใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วความเร็วต่ำกว่า10รถคันนี้จะเซตความเร็วของเขาปรับลงเองอัตโนมัติต่ำกว่า80แต่ถ้าเกิดคันหน้าที่ความเร็วต่ำกว่า80หายไปรถคันนี้จะเซตระบบกลับไปที่ความเร็วที่เราตั้งไว้อันนี้คือเทคโนโลยีที่มันฉลาดมากลูกค้าครับต้องบอกเลยว่าฉลาดมากและที่สำคัญที่สุดนะอันนี้ผมว่าเชื่อว่าหลายๆท่านไม่เคยเจอนะครับเทคโนโลยีตัวนี้คือเขาจะเป็นระบบรักษาให้รถอยู่ในเลนหรือว่าเตือนในกรณีหลับในมันจะทำการสมมุติว่าคุณออกเป๋ๆไปเนี่ยไปเป๋ไปข้างเลนเนี่ยเหมือนจะไปชนฝั่งข้างๆแล้วรถคันนี้มันจะมีการสั่นที่พวงมาลัยนิดนึงให้คุณรู้ว่าคุณกำลังออกนอกเลนนะถ้าเกิดกรณีคุณอยากจะเปลี่ยนเลนนะรถคันนี้คุณจะต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนแล้วคุณถึงจะเปลี่ยนเลนได้นะครับไม่งั้นก็จะสั่นเตือนคุณอย่างนั้นแหละพูดง่ายๆอีกอย่างนึงนะสับชาวบ้านเลยคุณจะเปลี่ยนเลนคุณต้องขออนุญาตรถคันนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดคุณไม่เปิดไฟขออนุญาตก่อนคือพวงมาลัยมันจะสั่นเหมือนแบบมันจะไม่ให้คุณเปลี่ยนเลนน่ะพูดง่ายๆประมาณนั้นแต่เปลี่ยนได้มันไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่เปลี่ยนได้แต่เหมือนแบบว่าเราต้องมีมารยาทในการขับขี่ถ้าคุณอยู่หลังเจ้าพวงมาลัย Mazda 3คันนี้แล้วอันนี้เป็นอีกเทคโนโลยีนึงที่น่าสนใจมากแล้วผมก็ไม่เคยเจอนะผมมาสัมผัสในรถคันนี้นี่แหละมันก็เป็นอะไรที่เจ๋งดีนะแล้วก็มีอีกตัวนึงคือผมใช้โทรศัพท์ Android โทรศัพท์ Android ตัวนี้เนี่ยมันสามารถเสียบชาร์จได้กับ USB ตรงนี้นะฮะพอเสียบชาร์จเข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์และรถยนต์คันนี้คือมันจะเชื่อมต่อกันเลยมันจะเชื่อมต่อซิงค์ข้อมูลกันเลยนะครับสมมุติว่าคุณเปิด GPS ในเครื่องมือถือคุณเนี่ยนะครับมันจะไปแสดงผลที่หน้าจอตรงนี้เลยแล้วอารมณ์นะฟีลลิ่งเหมือนคุณเปิดในมือถือเลยมันโอ้โหเตือนเหมือนทุกอย่างเลย Google Map ในมือถือเนี่ยมันจะโชว์ในแบบนี้เป็นภาษาไทยทั้งหมดทำให้คุณขับขี่ง่ายกว่าเดิมเยอะเมื่อก่อนทำไงครับลูกค้าเปิดมือถือโลเคชันก็ถืออยู่เงี้ยเนี่ยขับอยู่อย่างเงี้ยลูกค้าเมื่อยนะผมว่าเมื่อยนะแต่พอถ้าเกิดคุณใช้ Mazda 3คันนี้นะคุณเสียบโทรศัพท์คุณได้ชาร์จด้วยนะครับได้ชาร์จด้วยเสียบไว้ข้อมูลคุณนี้คุณวางไว้นี้โอ้โหมันง่ายรู้สึกว่าชีวิตผมมันง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าเกิดใช้รถคันนี้มันไม่ต้องเมื่อยอ่ะไม่ต้องจับอย่างเงี้ยคือมันซิงค์เข้าไปได้เลยอ่ะแล้วขับไปไหนคือไปได้ทุกที่ครับมีน้ำมันนะฮะมีเงินเติมทางด่วนนะฮะมี GPS โอ้โหคุณไปได้ทั่วโลกนะครับไปได้หมดอีกอย่างนึงนะลูกค้ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่สมมุติถ้าเกิดคุณเข้าใกล้รถคันข้างหน้าเนี่ย
ในระยะที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีการแสดงผลอัตโนมัติคือกล้องฮะกล้องเดี๋ยวผมอันนี้ก็สามารถเปิดได้เดี๋ยวผมจะเปิดกล้องอย่างนี้ให้ดูเนี่ยมันสามารถกดปุ่มเปิดกล้องได้จากด้านข้างพวงมาลัยนะครับแต่นี่ผมจะเปิดให้ลูกค้าดูในกรณีมันจะแสดงผลขึ้นมาเองในระยะที่มันใกล้อันนี้ด้านหน้าเป็นศูนย์บริการเซอร์วิสผมเองนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเช็คช่วงลงช่วงล่างให้ลูกค้าอ่านี่กล้องอันนี้กล้องด้านหน้านะฮะและกล้องด้านข้างเนี่ยเห็นไหมฮะกล้องด้านข้างก็มีนะครับกล้องซ้ายกล้องขวากล้องหลังมีหมดนะครับหรือว่าเราจะเลือกก็ได้ให้โชว์กดตรงนี้อีกครั้งนึงนะปุ่มวิวตรงนี้อีกครั้งนึงมันก็จะเปลี่ยนมุมให้เลือกได้ว่าอยากเห็นมุมไหนผมว่าแจ๋วนะนะครับแล้วดูภายในฮะคอนโซลโอ้นุ่มๆนะใสๆแล้วดูดีไซน์ฮะแอร์โอ้โหเล่นลวดลายสวยมากขับขี่ดีมากสวยทั้งภายในสวยทั้งภายนอกสวยทั้งดีไซน์คันนี้นะครับลูกค้าป้ายแดงล้านกว่าบาทปี2020รถใช้2ปีราคาปกติคันนี้นะฮะที่เต็นท์ผมนะครับ899 okay. เอาแค่ราคาปกติก่อนยังไม่ต้องพูดถึงราคาโปรโมชั่นป้ายแดงล้านหนึ่งบวกลบผมจำไม่ได้ประหยัดไปแล้ว 300,000 wow. วันนี้ราคา899ผมก็ไม่ขายสภาพแบบนี้เลยครับลูกค้าเลขไมค์ 75,356 โล 75356 ผมขออนุญาตขายในคลิปนี้ EP นี้ 839,000 บาท 839ใครสนใจแล้วกันนี้ 839,000 บาทราคานี้ไม่มีในตลาดประเทศไทยแล้วคือสีเทาแลมโบสภาพสวยๆใส่แม็กให้นะครับภายในใหม่เอี่ยมภายนอกใหม่เอี่ยมสภาพแบบนี้คือผมว่ามีแค่ผมอะที่กล้าขายราคาแบบนี้แล้วที่สำคัญนะลูกค้าได้เครื่องเสียงบอสด้วยนี่โคตรเท่เครื่องเสียงบอสนี่มันอยู่ในเบนซ์อยู่ในพวก BM นะแต่วันนี้ Mazda เอามาใส่แล้วโอ้ฝนมาอีกแล้วเหรอลูกค้าครับขออนุญาตรีบปิดคลิปหน่อยฮะตอนนี้หลังช่างภาพผมนี่น่าจะเปียกแล้วคราวนี้นะครับใครสนใจนะติดต่อแล้วช่องทางการติดต่อแล้วฮะ086 46ตัวแล้วก็7ครับ0864444447นะวรชัยรับสายทุกสายนะครับใครสนใจรถคันอื่นอ่ะพี่เม้นมาใต้คลิปเลยใครยังไม่กด Subscribe อ่ะกด Subscribe ผมหน่อยใครไม่กดถูกใจก็กดถูกใจผมหน่อยฮะคลิปนี้ EP นี้ฝากลูกค้าติดตามกันด้วยนะอยากให้ติดตามรับชมกันเยอะๆนะครับผมแล้วคอมเมนต์รถที่อยากจะดูเข้ามาเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้เยอะๆนะครับผมคลิปนี้พี่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝนไล่ผมแล้วฮะไอ้ช่างภาพหันไปดูฝนหน่อยฮะหันไปดูหน่อยบรรยากาศฝนดูดิผมไม่เป็นไรหรอกผมอยู่ในรถหรือจะอีกสักพักมั้ยมิ้นคุยสักชั่วโมงนึงมั้ยไม่เอานะโอเคครับขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ